กำลังฟังไทรรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h า w ทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีวันอากาศเย็นๆนะคะแม่อยากพูดคํานี้ไปอีกนานๆจังเลยอะ่ะรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีหนึ่งที่เราอาจจะมีเรื่องกังวลเยอะแต่สิ่งดีสิ่งหนึ่งต้นปีคืออากาศเย็นมากนะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยและแตเะเบร็กตัวเองนิดนึงว่าอากาศเย็นๆที่ว่านี้มันเจือฝุ่นอยู่ในนั้นด้วยนะเป็นอากาศที่แบบหลอกให้เราออกไปรื่นรมอ่ะคะ่ะเพราะอากาศเย็นปั๊บหลายคนอยากออกไปกลางแจ้งสูดลมหายใจให้เต็มปอดแต่อย่าลืมว่าฝุ่น PM 2.5ก็มีไม่ใช่น้อยนะคะดูแลรักษาสุขภาพ โควิดก็ยังต้องกังวลฝุ่น PM 2.5ก็ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะมาแล้วเจอกันใน How to รักกับ DJ พี่อ้อยนะคะคําถามส่งเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆคําถามวันนี้ค่อนข้างหนักหน่หนวงทีเดียวนะคะส่งกําลังใจกันนะไม่ว่าจะเป็นคําถามแบบไหนก็ตามทีบางคนไม่ได้อยากได้คําตอบอยากได้คําปลอบเฉยๆก็มีนะคะลองมาลุ้นกันว่าคําถามวันนี้จะอยากได้คําตอบและคําปลอบอะไรมากกว่ากันนะคะอันนี้บอกว่าเป็นแฟนคลับของอรายการคับไฟ ของพี่อ้อยด้วยนะคะรวมไปถึง h า w ทูรักฟังกันมาตั้งแต่เอพิโซดแรกโหขอบคุณมากเลยน่ารักจริงๆเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อว่าเวลาที่เราจะมาปรึกษาคนที่ไม่รู้จักจะช่วยให้เราสบายใจได้ยังไงจนกระทั่งถึงวันที่ทุกขที่สุด มืดแปดด้านถึงได้รู้ว่าอย่างน้อยการมีคนรับฟังอยู่ข้างๆมันเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันวันนี้อยากขอให้พี่อ้อยช่วยเราฟังและก็ให้คำปรึกษาคนแปลกหน้าคนนี้ด้วยยินดีนะคะเชื่อไหมว่าน้องไม่ใช่คนแรกที่คิดแบบนี้มีคนเยอะมากคะ่ะที่เริ่มต้นการถามคาถามด้วยคานี้แหละไม่เคยคิดเลยนะคะว่าวันหนึ่งต้องมาคุยกับพี่อ้อยไม่เป็นไรคะ่ะคุยได้ความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกนะคะเมื่อวานรักวันนี้รัก พรุ่งนี้ไม่รู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหรก็ตามที่อ่อนแอขอให้รู้ว่ายังอยากจะโทรหาใครสามารถอ่อนแอต่อหน้าใครให้นับว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งก็แล้วกันอย่างน้อยนะคะเรารู้ว่าวันที่หัวใจพังที่สุดเราจะหันหน้าไปเล่าความอ่อนแอให้ใครฟังและยินดีถ้าตรงนั้นเป็นพี่อ้อยด้วยนะคะคําถามของน้องคืออายุ38ปีแต่งงานไปแล้ว10ปี หลังจากเราเคลอดลูกคนแรกสามีตัดสินใจทำหมันเพราะเราแพลนว่าจะมีลูกแค่คนเดียวค่ะและเราก็จะอยู่ดูแลกัน3ามคนพ่อแม่ลูกแบบนี้แหละจนกระทั่งเมื่อกลางปีที่แล้วจับได้ว่าสามีเปลี่ยนไปที่แรกคิดว่าอาจจะเป็นเพราะาอยู่ด้วยกันนานมั้งความรักจืดจางเป็นเรื่องปกติแต่มันเริ่มผิดปกติตรงที่สามีเริ่มมีสัมมนาต่างจังหวัดบ่อยอยู่ไม่ค่อยติดบ้าน เดี๋ยวก่อนนะคะความรักจืดจางอาจจะไม่ใช่เรื่องปกตินะบางคู่ยิ่งคบหากันนาน,านยิ่งรักมากขึ้นทุกทีอาจจะไม่หวานเท่าวันแรกค่ะแต่มีความมั่นคงปลอดภัยในความสัมพันธ์มีความเป็นเพื่อนร่วมชีวิตกันมากขึ้นก็มีนะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะเพื่อนเอา Facebook ของคนคนหนึ่งมาให้ดูใช่ค่ะเป็น Facebook อีกแอคเคาท์หนึ่งของสามีที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในนั้นเขาโพสต์เปิดเผยว่าคบกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่โพสต์ทุกอย่าง เหมือนชีวิตเขาไม่เคยมีลูกมีเมียมาก่อนยอมรับว,ว่าตอนนั้นช็อกมากรวมถึงตอนนั้นเองเนี่ยประจำเดือนไม่มาสองเดือนแล้วแล้วมีอาการ air. อ่อนแอืเขาบอกว่าเขาทําหมันแล้วใช่ไหมเอ่ยคราวนี้ก็เลยตัดสินใจแอบซื้อที่ตรวจคันมาลองตรวจในเย็นวันนั้นปรากฏว่าพบว,ว่าตัวเองท้องค่ะเก็บความรู้สึกทุกอย่างที่มันประดังประเดขเข้ามาไว้ในใจหาจงังหวะวันที่สามีกลับมานอนบ้านเพื่อจะได้คุยกัน หลังจากนั้นหน <this S 3> <sh> ึ şey ่งว <sh> ัน <so> ก็ม <t icks> ีโอกาสได้คุยกันจริงๆค่ะเขาสารภาพหมดเปลือกว่าเขามีคนอื่นนะขอเวลาหนึ่งปีในการที่จะเลิกกับคนคนนั้นเราก็เลยตัดสินใจบอกเขาเรื่องท้องเพื่อให้เขาเข้าใจว่าเธอต้องเลิกกับเมียน้อยได้แล้วนะตอนนี้เรากำลังจะมีลูกอีกคนแล้วเขาได้ยินปาเขาตกใจมากและรีบบอกว่าไม่ใช่ลูกเขาแน่ๆเพราะว่าเขาทําหมันแล้ว แต่จริงๆพี่ก็เคยได้ยินนะคะต่อให้ทําหมันแล้วนะมีโอกาสหลุดนะแม้จะเป็นโอกาสที่น้อยแต่มีนะคะหมอสูตินรีเวศหลายคนพูดตรงกันว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นตนะคะ mm. คราวนี้พอเขารู้แบบนี้เขากล่าวหาว่าเรานอกใจไปมีอะไรกับคนอื่นยิ่งรู้สึกช้ำใจเหลือเกินค่ะที่นอกจากจะโดนนอกใจแล้วยังโดนกล่าวหาว่าเป็นคนนอกใจทั้งที่เราซื่อสัตย์มาตลอดรู้สึกไม่มีศักดิ์ศรีและด้อยค่าในสายตาเขาเหลือเกิน นับตั้งแต่วันที่คุยกันสามีกลับบ้านน้อยลงค่ะจ้องจะหาเรื่องทะเลาะกับตัวเองอยู่ตลอดเวลายกเรื่องท้องกับคนอื่นมาพูดและเขาพูดว่าถ้าลูกคลอดต้องตรวจ DNA คนท้องที่ถูกนอกใจมันเจ็บปวดสาหัสมากนะคะพี่อ้อยตอนนี้ควรทำยังไงดีคะใจหนึ่งอยากกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแต่อีกใจหนึ่งเจ็บเกินจะรับไหวเหตุการณ์นี้ทำให้ได้เห็นท่าแท้ของคู่ชีวิตมากขึ้นไปอีก ตอนนี้รู้แค่อย่างเดียวว่าต่อหน้าลูกมนุษย์แม่คนนี้ต้องเข้มแข็งที่สุดแต่รับหลังลูกก็เริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันค่ะพี่อ,อยู่ใกล้ๆจะกอดแน่นๆนะคะส่งกำลังใจให้น้องก่อนเลยคือถ้าไม่มองโลกแง่ร้ายจนเกินไปนะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เข้าทางคุณสามีพอดีคือพอตัวเองนอกใจอยากจะไปจากเราอยู่แล้วเนี่ยข้ออ้างไหนจะดีไปกว่าข้ออ้างนี้ล่ะคะน้องร้องไห้เสียใจได้ พังได้นะแต่ต้องยืนต่อให้ไวเพราะว่าเราแบกหัวใจลูกของเราอเาไว้ด้วยไหนจะเป็นลูกที่อยู่ใกล้ๆและรวมไปถึงลูกที่อยู่ในท้องผู้ชายบางคนเป็นแบบนี้จริงๆนะคะคือตัวเองนอกใจได้นะแต่ถ้าโดนภรรยาสวมเขาจะรู้สึกจะเป็นจะตายขึ้นมาทันทีนี่ขนาดเราไม่ได้ทําจริงๆนะคะเขายังรู้สึกเสียหน้ามากมายขนาดนี้ไม่ว่าเราจะคบกันกี่ปีที่สุดแล้วค่ะไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าเรารู้จักกันจริงๆ รู้จักกันนานไม่ได้แปลว่ารู้จักกันดีพี่อ้อยพูดคํานี้เสมอสามีที่เคยน่ารักขนาดนั้นกลายเป็นคนใจร้ายขนาดนี้ได้ยังไงเสียใจนะส่วนเสียใจนะคะแต่ยังไงก็ต้องใช้สติเยอะๆคนรักกันมากๆความซื่อสัตย์ให้กันยากตรงไหนคะน้องแต่งงานกับเขาใช้ชีวิตคู่กับเขาเท่าที่เขาใช้ชีวิตคู่กับเรานั่นแหละรักเขาเรายังไม่เห็นมีใครเลยอะ่ะเขารักเราน้อยไปค่ะถึงไปมีคนอื่นแถมยังขอเวลาเราอีกปีหนึ่งเพื่อเคลียร์ผู้หญิงคนนั้น ถามจริงๆนะเอาหนึ่งปีไปทำอะไรคะภรรยาและคนที่เป็นแม่ของลูกดูแลครอบครัวให้ดีเพื่อเขาขนาดนี้และนี่คือสิ่งที่เขาตอบแทนเราหรือถ้าเราจับไม่ได้เขาจะสารภาพไหมคะน้องลองเดาดูสิอยู่ๆคนกลางที่เห็นแก่ตัวคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไปและคิดเอาว่าอ่ะหลอกๆเอาไว้ไม่เป็นไรหลอกคือนอกจากจะหมดใจแล้วนะคะเขายังทาคล้ายๆดูถูกว่าอ,อ๋อมีอนะ่ะหลอกง่ายไม่บอกเขาก็ไม่รู้หลอก นี่คือสิ่งที่เขาทํานะตอบแทนหัวใจดีๆของเราความหวังที่น้องบอกว่าใจหนึ่งอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมอย่าเพิ่งไปคิดค่ะพากายและใจของตัวเองให้รอดทีละวันก่อนเดี๋ยวก็จะรอดทุกวันถ้าวันหนึ่งเราต้องประคองชีวิตตัวเองที่อาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองอถามตัวเองก่อนคะ่ะว่าไหวไหมคือไม่ได้อยากให้มองโลกในแง่ร้ายนะคะมองโลกในแง่ความเป็นจริงและว,วางแผนคร่าวๆเอาไว้ล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้เลยนะคะว่า อะไรจะเกิดกับเราอีกขนาดสิ่งที่เขาทากับเราในวันนี้เนี่ยน้องคงไม่เคยมีภาพนี้ในสมองเลยด้วยซ้ํามันยังเกิดขึ้นเลยอะ่ะคิดถึงมุมที่แย่ที่สุดเอาไว้เพื่อหาวิธีรับมือก่อนการงานการเงินของเราเราสามารถดูแลตัวเองได้ขนาดไหนถ้าไม่ต้องพึ่งพาสามีคุณพ่อคุณแม่ของเรายังสามารถช่วยดูแลลูกเราได้ในบางครั้งไหมเราควรมีทีมของเราเอาไว้ค่ะเป็นแผนหนึ่งแผนสองในชีวิต เคยมีบางข้อความนะคะส่งเข้ามาคอมเมนต์นะคือแอบเสียใจนิดหน่อยคือเขาพูดว่า mm. เวลาปรึกษาพี่อะพี่ก็ยุให้เลิกนั่นแหละจริง,รงๆด้วยความสัตย์จริงพี่ก็มีชีวิตคู่ค่ะถ้าเป็นไปได้พี่ไม่อยากให้ใครเลิกแต่บางทีถ้าเขาทําร้ายจิตใจขนาดนี้แล้วเราปักหลักอดทนบางครั้งเราก็อดทนเพื่อเขาจนใจร้ายกับตัวเราไปหน่อยชีวิตคนเราไม่สั้นไม่ยาวค่ะเราควรจะมีทางเลือกในชีวิตไว้บ้างไม่ใช่ให้สิทธิ ลมาหายใจของเราให้เขามีฝ่ายเลือกแต่เพียงผู้เดียวนะคะวันไหนอ่อนแออยากจะร้องไห้ก็ร้องได้นะวินาทีแรกที่เด็กลืมตาดูโลกบนโลกมีทุกคนเด็กทุกคนร้องไห้ค่ะเหมือนโลกสอนเราว่าการร้องไห้คือสัญญาณชีพอะ่ะให้รู้ว่าเรายังมีชีวิตถ้าวันแรกบนโลกยังร้องไห้ได้นับภาษาอะไรกับวันต่อๆไปกับการเติบโตจะเสียน้ําตาบ้างไม่ได้ไม่มีใครร้องไห้ตายคาที่นะคะร้องไห้ล้างผิดกันไปพอสู้ไหวก็เดินหน้าต่อ กอดลูกแน่นๆค่ะเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่เรียกร้องจากสามีให้น้อยลงแล้วค่อยๆหยุดที่จะเอาสุขทุกของเราไปผูกไว้ที่ขาสามีได้แล้วที่ต้องบอกว่าค่อยๆเพราะมั่นใจว่าไม่มีใครสามารถทําได้ในระยะเวลาอันสัน้นวันนี้นะคะสุขทุกข์ขึ้นอยู่กับเราถ้าเขาอยากให้ตรวจ DNA ตรวจเลยค่ะเอาไว้ให้ลูกคลอดก่อน พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราและความโง่เขลาของสติปัญญาของเขาด้วยนะให้รู้ว่าการทําหมันก็สามารถที่จะทําให้เกิดเหตุแบบนี้ได้เมื่อลูกอยากเกิดมาเป็นลูกเราแล้วพ่อแม่ก็ต้องพร้อมฟุม่มฟักให้เขาเติบโตค่ะแต่ถ้าเขาไม่พร้อมจะเป็นพ่อที่ดีแถมตอนนี้ยังเป็นสามีที่แย่ก็แค่ยอมรับค่ะรับมือไปตามอาการเขาทรยศหัวใจเรายังไม่เท่าเขาทรยศหัวใจลูกในครอบครัวเรามีใครรู้เรื่องนี้บ้างไหมคะ คนกำลังท้องไหนฮอร์โมนจะเปลี่ยนแปลงไหนจะความกังวลสุขภาพของลูกอยากให้น้องได้อยู่ใกล้ๆคนที่รักเราอะคะ่ะไม่ใช่เป็นผู้หญิงโดดเดี่ยวและต้องพยายามเป็นนักสู้ที่เจอปัญหาซ้ายขวาหน้าหลังแบบนี้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ยังไม่ต้องไปแก้อะไรคะ่ะค่อยๆปรับใจยอมรับไม่ใช่ปักหลักอดทนด้วยนะคะแต่อยากให้สู้จนกว่าลูกจะคลอดก่อนอย่างน้อยพอลูกคลอดแล้วคลอดออกมาอย่างปลอดภัยแม่ จะได้มีแรงใจในการเลือกชีวิตที่เราจะเดินหน้าต่อไปค่ะไม่ต้องพยายามจะไปยื้ออะไรทั้งนั้นทุรนทุรายให้ได้คนหลายใจมาหนึ่งคนยังไงก็ไม่คุ้มนะคะตอนนี้ถ้าไปฝากท้องปรึกษาคุณหมอลองให้คุณหมออธิบายการทำหมันว่าการที่ผู้ชายทำหมันมันสามารถเกิดสิ่งนี้ได้หรือเปล่าเพราะอะไรบ้างอัดคลิปแล้วส่งให้เขาดูและบอกกับเขาว่าถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นลูกของเธอไหม เอาไว้ลูกคลอดเมื่อไหร่จะตรวจให้ดูนะตรวจ DNA ตามที่เธอต้องการเลยแม้ว่าคํานี้จะเป็นคําที่ดูถูกฉันเหลือเกินและไม่ต้องห่วงไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรแล้วแค่ความซื่อสัตย์ง่ายๆเธอ,อยังให้ไม่ได้เลยอะเราก็เลยไม่ได้หวังอะไรจากเธออีกแล้วจริงๆขอบคุณของขวัญล้ำค่าที่เธอให้มาคือลูกทั้งสองคนค่ะพูดกับเขาดีๆไม่มีอารมณ์วีนเวียงเราจะสู้ด้วยวิธีของเราแบบที่ไม่ต้องเอาชนะใคร เขาไม่ใช่ของรางวัลล้ำค่าที่เราต้องแลกมาด้วยความอดทนอีกต่อไปแล้วค่ะที่สำคัญนะคะปากใครก็ทำให้เราเป็นอย่างที่เราไม่ได้เป็นไม่ได้เธอดูถูกฉันไม่ให้เกียรติฉันตัดสินฉันง่ายไปว่าฉันไปนอนกับคนอื่นจนท้องทั้งที่เราเป็นคู่ชีวิตกันมาตั้งหลายปีแค่นี้ก็เป็นเหตุผลมากพอที่ทำให้เราอาจต้องชะลอคำว่ารักเธอมากรักเธอมากถอยกลับมารักตัวเองบ้างก็ดีนะคะแต่ถ้าน้องมั่นใจว่า เขายังมีความเป็นพ่อที่ดีรักลูกมากๆก็แค่ให้เขายังเป็นพ่อของลูกก็ได้นะคะแต่ก็ต้องไม่ใช่สามีที่ดูถูกภรรยาได้มากขนาดนี้อีกต่อไปอ่ะนะคะค,ค่อยคคิดค่อยๆตัดสินใจวันนี้เผลอๆนะความเสียใจเกิดขึ้นจากการที่คนที่เรารักดูถูกเราอาจจะเป็นสิ่งที่มันนําความรู้สึกอื่นๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเสียใจตรงนี้เราเริ่มรับมือได้เดี๋ยวเราจะค่อยๆเห็นทางออกแล้จะรู้ว่า เราควรจะออกไปทางไหนดีแบบที่ยังต้องดูแลตัวเองเพื่อลูกนะคะเป็นกําลังใจให้นะไม่ต้องตกใจถ้าวันไหนจะมีสักวันที่เรามีโอกาสได้คุยกันนะคะทั้งที่ไม่เคยคิดมาก่อนไม่เป็นไรเลยค่ะคนทุกคนมีวันที่พังแค่มีโอกาสได้รับฟังวันนี้อาจจะเป็นเรื่องเศร้าวันหนึ่งข้างหน้าค่ะมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งดูแลตัวเองให้แข็งแรงแม่ที่แข็งแกรง่งลูกในท้องจะได้แข็งแรงไปด้วยนะคะและย้านะไม่ต้องฝากสุขทุกไปที่ใครอีกแล้วตอนนี้ เราและลูกจะเป็นเจ้าของความสุขของกันและกันแล้วค่ะขอบคุณกับการที่ไว้วางใจและส่งคำถามเข้ามาเชื่อว่าทั้งคำถามและคำตอบของน้องในวันนี้น่าจะเป็นวิธีคิดให้กับอีกหลายชีวิตที่ฟัง How To รักพอดแคสต์ในวันนี้เจอกันใหมอ่อาทิตย์หน้านะคะกับดีเจพี่อ้อยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัว และใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร